นี่นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือการแพ็คกล้วยนะฮะกล้วยตานีเขียวจากแม่ด่างนะฮะเพื่อทำการเคลื่อนย้ายนะครับเราจะไม่ให้นะฮะต้นนี่เคลื่อนย้ายมากที่เท่าที่ควรนะครับไม่งั้นเขาจะชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ชะงักการให้ลูกนะครับนี่เลยนะครับแต่คุณลุงจะแพ็คไข่ขูงนะครับแล้วก็ล็อกคอไว้นะฮะเพื่อไม่ให้เขาโอนเอ็นหรือได้รับการบอบช้ำมากเกินไปนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยก็เพิ่งช้ำออกจากต้นแม่ด่างได้ไม่นานนะครับนี่คือตานีเขียวนะฮะจากแม่ด่างนะครับมีโอกาสด่างนะครับเหมือนที่คุณลุงพูดไปไว้นะฮะมีโอกาสด่างแล้วก็มีโอกาสให้ลูกเผือกให้ลูกดักได้นะครับแล้วลูกกล้วยของเขาครับมีสิทธิ์ไหมฮะยังไม่เคยได้ตัวนั้นยังไม่เคยเห็นนะฮะลูกกล้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ผมจะทำให้คลิปให้ดูเรื่อยๆเป็นช็อตไปนะฮะอย่าลืมนะครับอย่าลืมเลยครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยนะสำหรับเพจนะครับวัดอินสุกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีกิจกรรมแจกเมล็ดกล้วยตานีด่างเดือนพฤศจิกายนนะครับอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่หลงไหลนะครับแล้วก็รักในพืชพันธุ์หรือกล้วยด่างหรือไม้ประดับต่างๆที่เป็นกระแสนิยมนะครับกดไลค์ไว้กดติดตามไว้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถอิ่มสุขกระเพาะทฤษฎีใหม่ของคุณลุงใจดีคุณลุงสายนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ